ตัวเลขที่เกิดขึ้นวันนี้ยังเป็นตัวเลขหลักเดียวอยู่ครับผู้ป่วยใหม่พบ2รายเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าเป็นอย่างไรทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมนะครับ 3,033 รายแล้วก็หายป่วยนะครับครั้งนี้ไม่ได้มีเพิ่มขึ้นก็ยังคงตัวเลขที่ 2,857 รายแล้วก็เสียชีวิตก็ไม่เพิ่มขึ้นเช่นกันครับยังเป็น56รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็เป็น120รายนะครับรายละเอียดของ2รายนี้เป็นอย่างไรนะครับก็มาจากจังหวัดนราธิวาสทั้ง2รายนะครับเชื่อมโยงกับกรณีก่อนหน้านี้จำได้ไหมครับก็คือมีกรณีของผู้ชายคนหนึ่งไปรักษาตัวนะครับอยู่ในโรงพยาบาลที่สุไหงโกลกนะครับ2รายนี้เป็นลูกเขยครับอายุ42ปีเป็นเพศชายแล้วก็เพศหญิงอายุ36ปีเป็นลูกสาวนะครับทั้ง2คนนี้ไม่มีอาการนะครับแล้วก็ไปสัมผัสใกล้ชิดก็พูดง่ายๆไปเฝ้าไข้นั่นแหละครับไปเฝ้าไข้คุณพ่อนะครับแล้วก็ไปสัมผัสใกล้ชิดซึ่งคุณพ่อก็เป็นปอดอักเสบแล้วเข้ารับการรักษานะครับทั้ง2รายนี้ก็ตรวจครั้งแรกเนี่ยนะครับในวันที่8พฤษภาคมไม่พบเชื้อแล้วก็มาพบเชื้อตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งวันที่14พฤษภาคมเข้าใจว่าช่วงตอนต้นนี่อาจจะตรวจเร็วไปนิดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ระบบของการควบคุมโรคก็ยังทำงานกันอย่างดีนะครับในเมื่อสัมผัสใกล้ชิดอย่างนี้ก็ยังมีการติดตามต่อก็มาตรวจซ้ำอีกทีหนึ่งก็พบว่ามีเชื้อนะครับทั้ง2คนนะครับอาศัยอยู่ในบ้านเพียง2คนไม่มีผู้สัมผัสใกล้ชิดรายอื่นนะครับนี่คือสิ่งที่ได้รับรายงานมาจากกรมควบคุมโรคนะครับก็ให้มั่นใจว่าระบบควบคุมโรคของเราก็ยังทำงานอยู่เสมอนะครับไปดูการวิเคราะห์สถานการณ์นะครับการตรวจพบเชื้อนะครับทั้งหมด 3,031 รายนับยอดถึงเมื่อวานนี้นะครับยังไม่รวม2รายใหม่นี้พบว่ามาจากไหนบ้างครับอันดับ1ตอนนี้มาจากการไปขอตรวจคือ walk in เข้าโรงพยาบาลครับพบถึง1,585 รายคือ 52% รองลงมาคือติดตามผู้ที่สัมผัสนะครับก็คือมีป่วยมาก่อนแล้วก็ไปตรวจขอไปตรวจเพิ่มเพราะว่ามีประวัติสัมผัสอย่างนี้ครับเพียงแค่ 1,186 รายคือ 39% นอกนั้นก็อยู่ในศูนย์กักกันอยู่ในสเตทควอรันทีนเดินทางเข้าออกประเทศแล้วก็เป็นการค้นหาเชิงรุกนะครับค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมนะครับซึ่งอันนี้ก็เปอร์เซ็นต์ต่ำๆแต่ที่สำคัญอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้ตั้งแต่เราปรับจำได้ไหมครับที่ผมนำเรียนว่าเราปรับเรื่องของ PUI ลงให้คนที่มีอาการน้อยๆสงสัยก็เดินเข้าไปที่โรงพยาบาลตอนนี้ภาครัฐภาคเอกชนมากกว่า100แห่งทั่วประเทศสามารถตรวจได้ก็เป็นที่ชัดเจนว่ามีตัวเลขตัวนี้ขึ้นมาว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศก็ให้ความตื่นตัวในการเดินเข้าโรงพยาบาลแล้วร้องขอการตรวจแล้วถ้ามีอย่างที่บอกอาการไม่ต้องมากอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ตรวจฟรีครับถ้าท่านสงสัยนะครับก็ได้เลยนะครับอันนี้ต้องเข้าเกณฑ์ของ PUI นิดหน่อยเท่านั้นเองซึ่งไม่ได้มีข้ออะไรมากมายนะครับก็นำเรียนว่าอยากจะให้เข้าไปตรวจกัน